สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการต่อกล้องแอคชั่นนะครับเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับตรงนี้ผมจะใช้ Windows 10นะครับจะใช้ยี่ห้อ Eken นะครับในการต่อให้ดูนะครับมาดูตัวกล้องก่อนนะครับตัวกล้องก็เปิดให้ดูว่าใช้งานได้ปกตินะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีกล้องครับแล้วก็สายชาร์จนะครับ1เส้นนะครับวิธีการทำนะครับก็ทำการปิดเครื่องก่อนครับเมื่อปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะต่อเราจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถ้าเราไม่ถอดมันจะต่อไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับถอดแบตเตอรี่ออกก่อนอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองครับการ์ดเดอร์ครับหรือเมมนั่นเองนะครับต้องถอดออกก่อนนะครับไม่งั้นจะต่อไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ทำการเสียบสายชาร์จเข้าไปนะครับสาย USB ตัวนี้เราให้ไปเสียบที่ช่องโน้ตบุ๊กนะครับ USB 2.0 นะครับถ้าไปเสียบ USB 3.0 มันจะใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เสียบช่องที่เป็น 2.0 เท่านั้นจากนั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เสียบนะครับเดี๋ยวมาดูในคอมกันก่อนนะครับในคอมก็จะให้ดูที่ device นะครับมันก็เลื่อนมาที่คำว่า image นะครับ image driver นะครับหรือถ้าบางรุ่นจะเขียนว่า camera นะครับตัวนี้กล้องเป็นของโน้ตบุ๊กนะครับจะมี1ตัวอยู่แล้วนะครับนี่เรามาทำการเสียบกันนะครับแล้วก็เสียบ USB 2.0 นะครับอย่าลืม USB 3.0 เสียบแล้วก็มองเห็นนะครับแต่ว่าจะใช้งานไม่ได้นะครับเมื่อเสียบแล้วมันจะขึ้น connect นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งตัวไดรเวอร์ก็จะลิงก์ครับมาโต้ให้เรานะครับตัวนี้เมื่อชื่อขึ้นแล้วนะครับก็จะได้ใช้ชื่อนี้นะครับตัวกล้องของ Eken นะครับจากนั้นเราลองมาเปิดกล้องกันดูครับอันนี้คือกล้องจากโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนกล้องจากaction camera นะครับก็ให้กดสลับทางด้านซ้ายมือนะครับการเช็ง camera นั่นเองนี่ครับก็เป็นอันเสร็จก็ไม่ยากครับวิธีการแต่ถ้าจะมาไลฟ์สดก็ต้องถอดแบตเตอรี่กับเมมออกก่อนนะครับหลักๆของยี่ห้อนี้นะครับไม่สามารถใส่แบตเตอรี่หรือเมมโมรี่ไว้ด้วยได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ